เรื่องของคุณสุรชาติหน่อยพี่ท่านผู้ชมถามกันมาในตอนแรกรายการเนี่ยกกต.นะครับประกาศรับรองแล้วนะครับกกต.คณะกรรมการการเลือกตั้งประกาศรับรองผลให้คุณสุรชาติเทียนทองผู้สมัครของเพื่อไทยนะครับเป็นสสกทมเขต9เรียบร้อยแล้วนะครับแทนตำแหน่งที่ว่างนะครับกกต.ประกาศแล้วนะฮะนี่ทันเดดไลน์พอดีเลยนะเขามีระยะกี่วันนะระยะ60วันมั้งหรือ90ผมจำไม่ได้อ่ะ60วันมั้งรู้สึกจะ60วันต้องประกาศรับรองภายใน60วันแล้วคนก็ถามมาเยอะบอกโอ้โหนี่มันเลือกตั้งเสร็จตั้งนานแล้วนะทำไมผลยังไม่ประกาศเสียทีหลายคนก็เริ่มแบบตุ้มๆตอบแล้วบอกโอ้โหจะทันเดดไลน์หรือเปล่าเนี่ยใน60วันเนี่ยถ้าผมจำไม่ผิดนะเนี่ยสรุปว่าท้ายที่สุดวันนี้ก็ประกาศรับรองแล้วใช่ไหมฮะว่าคุณสุรชาติก็ได้เป็นสสของเพื่อไทยทีนี้ขั้นตอนกระบวนการเข้าใจว่าเดี๋ยวพอเปิดสภารอบหน้าประมาณสักพฤษภาคมเนี่ยก็จะเข้าสู่กระบวนการรายงานตัวแล้วก็ปฏิญาณตนในสภาหลังจากนั้นเข้าใจว่าน่าจะทันอภิปรายไม่ไว้วางใจด้วยมั้งน่าจะทันด้วยถ้าพรรคจัดสรรเวลาให้นะนี่แล้วตัวของพอจริงๆเนี่ยวันที่30มกราคมคุณเอกพัฒน์เลือกตั้งใช่ไหมใช่โอ้โหนี่ก็60วันนี่ก็อีกไม่กี่วันพรุ่งนี้ดิก็ใช่ไงเนี่ยคือมันมีคนพูดมันมีคนตั้งข้อสังเกตจริงๆว่าเออหรือเขาจะประกาศก่อนวันที่ครบเดดไลน์แบบพอดีอ่ะแล้วมันมีเคสอย่างนี้อยู่ไงแล้วเขาจะเนี่ยพอดีแล้วมึงเนี่ยแบบโอ้โหฉิวเฉียดเลยอ่ะใช่โอ้โหเอาจริงคุ้มอ่ะเอาซะลุ้นอ่ะเอาคุณสุชาติลุ้นเนี่ยใช่นะก็หลาย FC คือผมเห็นมีท่านผู้ชมหลายคนนะถามมาทุกวันเลยนะผมจำชื่อไม่ได้ถามมาทุกวันเนี่ยว่าสรุปว่าคุณสุรชาติได้รับรองเป็นสสหรือยังคือเขาก็คงเป็นห่วงนะว่าแบบจะยังไงแล้วผมว่าตัวคุณสุรชาติเองอ่ะก็คงแบบก็ตุ้มๆต่อมๆเหมือนกันอ่ะว่าเอ๊ะจะยังไงกันแน่เนี่ยนะเพราะมันมีกรณีที่คุณเรืองไกรแกก็ร้องเรียนมาด้วยไงใช่ไหมแต่สุดท้ายก็โอเคผ่านแล้ววันนี้ก็ได้เป็นสสแล้วนะครับก็ดูแล้วคนจะได้ใช้เวลาที่เหลือเต็มๆอ่ะประมาณสักปีหนึ่งอ่ะโดยประมาณนะฮะเพราะว่าดูแล้วแนวโน้มยุบสภานี่อาจจะไม่แล้วแหละถ้าดูแนวโน้มตรงนี้นะคุณชาก็จะได้ทำหน้าที่ในส่วนนี้ไปในการเป็นสสหลัก4จตุจักรนะครับครับคนที่เขาเลือกไปเนี่ยเขาก็นะเป่าปากเลยสบายใจคนที่เขาเลือกไปเขาก็สบายใจฮะสสที่เขาเลือกเขาตั้งใจเขาเห็นการลงพื้นที่เห็นการทำงานเนี่ยได้เข้าสภาสักทีหนึ่งใช่แต่คะแนนมันท่วมท้นไงคะแนนมันก็ค่อนข้างขาดอยู่นะคือถ้าสมมติอยู่ๆจะไม่มีอะไรขึ้นมาเนี่ยผมว่าโอ้โหแรงกดดันมันก็มหาศาลเหมือนกันนะครับเพราะกระแสมันมาอย่างนั้นอ่ะก็แสดงความยินดีกับคุณสุรชาติด้วยนะครับที่ได้มีโอกาสเข้าไปเป็นสสในสภาแล้วก็ออฟฟิเชียลแล้วอย่างเป็นทางการก็คงได้มีโอกาสอภิปรายกันแหละนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับอย่าลืมกดติดตามและสมัครสมาชิก YouTube มติชนทีวีโดยการสแกน QR Code ด้วยนะครับ